สวัสดีค่ะเช้านี้พบกับยายยมอีกแล้วนะคะวันนี้ยายจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตบอลสีหน้าหนาวของบ้านยายกันเนาะว่าอากาศหนาวแล้วเขาจะมีสภาพเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันเลยค่ะเริ่มจากต้นแรกต้นนี้นะคะต้นแรกต้นนี้เพชรพันล้านค่ะเพชรพันล้านของยายเนี่ยค่ะยายเอาเขาขึ้นชั้นอย่างนี้ค่ะแล้วเขาน่าจะไปโดนแดดมากไปหน่อยใบเขาก็เลยเกรียมค่ะเนี่ยยายก็เลยเอาเขาลงมาข้างล่างมาอยู่ในที่ร่มแบบนี้เขาเริ่มจะกัดสีแล้วค่ะเพื่อนๆเนี่ยแล้วเขาก็มีลูกน้อยด้วยค่ะเนี่ยออกลูกน้อยมา1ต้นกัดสีสวยแล้วค่ะอีกต้นหนึ่งค่ะต้นนี้ก็คือไก่สุดสงวนไก่สุดสงวนของบ้านยายนี่เพื่อนๆดูนะคะกัดสีสวยมากเลยนะคะกัดจะเต็มใบแล้วค่ะสีหวานฉ่ำเลยอันไก่สุดสงวนนี่นะคะความมีเสน่ห์ของเขาก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะเวลาเขากัดสีออกมาข้างๆเขาจะเป็นฟองๆเพื่อนๆเห็นไหมคะเนี่ยข้างๆเขาจะเป็นฟองๆไล่ออกมาอย่างนี้ค่ะเมื่อแรกๆเนี่ยเขาจะเป็นฟองอยู่ตรงกลางก่อนนะคะยายเรียกฟองแล้วกันนะคะเนี่ยเขาจะเป็นฟองตรงกลางอย่างเงี้ยแล้วพอเขาโตขึ้นมาเรื่อยๆเขาก็จะกัดฟองไล่ออกมาเรื่อยๆค่ะเนี่ยไล่ออกมาอย่างนี้ไล่จากตรงกลางออกมาแล้วก็ไล่ออกมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะยายชอบเขาตรงที่ฟองข้างๆเขาเนี่ยค่ะเนี่ยมันจะเป็นสีขาวเขาจะมีเสน่ห์มากตรงเนี้ยค่ะอันใบไม้เนี่ยที่คนเขาชอบปลูกกันก็น่าจะประมาณนี้เนาะสำหรับยายเนี่ยประมาณนี้เลยค่ะปลูกชนิดนึงก็อยากได้อีกชนิดนึงคือความสวยของแต่ละชนิดมันจะแตกต่างกันไปแล้วก็จะทำให้เราได้ลุ้นตลอดอะค่ะตัวนี้บ่อเงินของยายค่ะบ่อเงินของยายก็ยังไม่แตกหลอดเหมือนกันสูงขึ้นมาอย่างเดียวอย่างที่ยายบอกว่าบอนชนิดนี้นะคะเขาจะเอามาบำรุงใบและลำต้นค่ะลำต้นจะใหญ่มากเพื่อนๆดูนะคะเนี่ยลำต้นเท่านิ้วมือยายเลยเห็นไหมคะนี่รู้สึกจะท้องแล้วค่ะเดี๋ยวอีกหน่อยก็คงจะแตกหลอดตรงนี้ออกมานี่อีกหนึ่งต้นดูความขาวนวลของเขานะคะค่ะถึงเขาจะไม่มีสีสันฉูดฉาดก็จริงแต่ความมีเสน่ห์ของเขาก็คือความขาวนวลสะอาดตาของเขานี่แหละค่ะเขาก็จะมีเสน่ห์ไปอีกแบบหนึ่งดูลวดลายขอบใบของเขานะคะมีหลายชั้นค่ะแล้วก็จะมีเขาสีขาวก็จริงแต่ขอบใบเขาจะมีสีเขียวปิดเห็นไหมคะปิดรอบใบทำให้เขามีความอ่อนช้อยอยู่ในตัวของเขาค่ะขอบใบก็จะมีความพลิ้วนะคะเนี่ยถึงจะดูแบบแข็งแรงมากขึ้นๆแต่ว่าเขายังชดเชยมาด้วยขอบใบที่มีสีเขียวแล้วก็มีความพลิ้วทำให้ใบของเขาเกิดความอ่อนช้อยจนมองค่ะเอาอย่างนั้นเหรอคะคนสวยเอาอย่างนั้นเหรอลูกโอ้ลูกออกมาแล้วมันจะนอนได้ยังไงล่ะลูกมาออกมาแล้วคนสวยมานี่อีกต้นนึงค่ะต้นนี้คือลูกไม้ป่าก้านดำเพื่อนๆดูนะคะหน้าหนาวเขาเริ่มทิ้งใบค่ะเขาจะเหลือแต่ใบเดียวโดดเดที่เขางอกออกมานี่แหละแต่ใบของเขาจะใหญ่มากดูนะคะที่ยายเคยทำคลิปไปแล้วค่ะสวยมากลูกไม้ป่าก้านดำเป็นไม้พื้นบ้านนะคะพื้นบ้านก็จริงเก่าแก่โบราณก็จริงแต่เท่าโตแล้วกัดสีขึ้นมาเพื่อนๆดูนะคะความสวยความมีเสน่ห์ของเขาธรรมดาซะที่ไหนเนาะสำหรับยายนี่โอ้ยสวยค่ะสวยสวยคนละแบบมีเสน่ห์ไปคนละอย่างดูเขาจะเป็นสีแดงเข้มแล้วลายที่พื้นเขานั่นน่ะชัดเจนมากเห็นไหมคะทำให้เขามีมิติสีสันที่ไม่แพ้ชนิดอื่นขอบใบก็จะเป็นสีเขียวนะคะนั่นน่ะมีชั้นของขอบใบ2ชั้นเลยค่ะสวยค่ะสวยมากเป็นเจ้ากรุงไกเซอร์เนี่ยเขาเริ่มทิ้งใบแต่ว่าเขาก็ยังไม่ทิ้งไปเลยทีเดียวเพราะว่ายายรดน้ำเขาจะแตกขึ้นมาอยู่เหมือนกันค่ะทีละก้าน2ก้านจะไม่แตกเป็นกอแต่ขนาดของก้านและใบจะใหญ่มากค่ะเพื่อนๆสีก็สวยมากเลยยายว่านะคะหน้าหนาวเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมีผลเสียอย่างเดียวเนาะสำหรับยายเท่าที่ยายสังเกตบอลในบ้านยายอ่ะนะผลดีของเขาก็คือทำให้บอลของบ้านยายเนี่ยสีสันสดใสขึ้นค่ะนะคะเห็นไหมคะ
กระดูกเส้นตรงกลางสีสะท้อนแสงสดใสมากชัดเจนขึ้นมาเลยค่ะแปลว่าอากาศหนาวน่าจะมีส่วนเนาะมีส่วนทำให้สีสันของเขาสดใสขึ้นมาเนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าเขาจะมีผลเสียเรื่องทิ้งใบอย่างเดียวนะผลดีของเขาก็คือทำให้สีสันของบอลเนี่ยสดใสชัดเจนขึ้นมาเลยค่ะเจ้ากรุงไกเซอร์ค่ะอันนี้คือโคสุภราช เพื่อนๆดูสีสันนะคะเห็นไหมคะสีออกมาเนี่ยโอ้ยให้เพื่อนๆดูด้วยตากันแล้วกันนั่นน่ะสีสันที่ออกมานั่นนะคะยายว่าน่าจะเป็นผลมาจากหน้าหนาวนี่แน่บ้านยายนี่หนาวมากเลยค่ะเพื่อนๆเพชรบูรณ์หนาวมากเลยค่ะอันนี้คือปีกกินรีค่ะปีกกินรีของยายนี่ก็เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆเหมือนกันได้มาน่ะก้านเล็กๆก้านเดียวค่ะเอามาเลี้ยงก็ได้โตขนาดเนี้ยค่ะน่าจะประมาณตก2เดือนกว่าๆเหมือนกันค่ะเนี่ยปีกกินรีลายของเขาจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะอันลายกระดูกข้างในกับลายพื้นเขาจะเห็นได้ชัดเจนเหมือนเป็นเหมือนลายของปีกนกจะมีลายอยู่ข้างในใบเห็นชัดเจนเป็นลายเหมือนคล้ายๆกับพังผืดปีกของนกอะค่ะเนี่ยสวยมากสีสันเพื่อนๆดูนะคะเนี่ยนั่นนะคะสวยมากอากาศหนาวทำให้บอลของบ้านยายดูสีสันโดดเด่นขึ้นมาเลยค่ะนี่อีกต้นนึงค่ะสีแดงเหมือนกันอันนี้คือนางพลิ้วค่ะต้นนี้ต้นนี้จะสีแดงเข้มมากค่ะเพื่อนๆดูนะคะสีสันของเขาสีแดงของใบจะเข้มมีเขียวป้ายมาด้วยค่ะเนี่ยมีเขียวป้ายมาเป็นจุดๆค่ะนางพลิ้วเพื่อนๆดูขอบใบเขานะคะเนี่ยเขาจะพลิ้วเห็นไหมคะเขาจะมีความพลิ้วเขาอันนี้ได้มาในนามของนางพลิ้วค่ะต่อมาเป็นฮกหลงค่ะฮกหลงต้นนี้มีอยู่2ใบครับโอ้ยมีอยู่2ใบกัดสีสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยสีของแต่ละต้นเนี่ยเพื่อนๆดูเหอะอีเขาทำไมชัดเจนแจ่มได้ขนาดนี้แล้วทำไมเขาไม่กัดสีหมดนะเพื่อนๆทั้งๆที่ตรงนี้เขาได้รับแสงดีมากเลยนะคะเนี่ยหูก็เป็นอย่างนี้ค่ะจะเป็นผีเสื้อชมพูค่ะผีเสื้อชมพูยายที่อัปเดตล่าสุดจะขึ้นมาแค่ใบ2ใบแต่ตอนนี้สวยมากแล้วค่ะเพื่อนๆเป็นกอสวยงามเลยค่ะเนี่ยใบเขาจะสีเขียวมาจุดสีชมพูชัดเจนสวยประตามพื้นใบกระจายเต็มไปหมดเนี่ยค่ะจุดสีชมพูของเขาจะชัดเจนมากตัดกับลายใบของเขาพื้นใบสีเขียวของเขาเนี่ยค่ะอันนี้เป็นร่อนทองร่อนทองนี่มาเจออากาศหนาวกอสักจะบานๆแล้วค่ะอาการเริ่มทิ้งใบเริ่มมาแล้วค่ะแต่สีสันเขานะคะเพื่อนๆดูเนี่ยสีเขานี่จะชัดเข้มขึ้นมากว่าปกติเลยค่ะเนี่ยเข้มมากอันนี้เป็นอีกชนิดหนึ่งค่ะนี่เป็นต่างจากชนิดอื่นใบเขาจะแปลกกว่าชนิดอื่นเลยเท่าที่ยายมีเขาเนี่ยค่ะเนี่ยใบจะใหญ่ใบจะใหญ่กว้างอย่างเงี้ยค่ะมีลายด้วยอันนี้คือยาฟ้ารั่วจะมีลายพระธาตุปนเข้าไปในพื้นสีแดงของเขาค่ะเนี่ยความแดงก็จะเข้มชัดอย่างเงี้ยค่ะกระดูกแดงก้านเป็นสีน้ำตาลอมแดงใบที่ถอดออกมาใหม่ก็จะแดงเลยอะค่ะเนี่ยยายเลี้ยงมาตั้งแต่ต้นเล็กๆเหมือนกันค่ะอันนี้ก็น่าจะตกประมาณ2เดือนกว่าๆเหมือนกันค่ะนี่เป็นสีเบญจรงค์ค่ะเพื่อนๆดูสีเบญจรงค์บ้านยายนะสีคือจะได้ใจมากอันรุ่นใหม่ที่เขาออกมานี่สีเขานะคะเพื่อนๆดูนะเขาจะกัดสีออกมาเป็นสีแดงแล้วมีความเงาด้วยนะคะเงาสะท้อนแสงเลยค่ะตอนที่ยายได้มาทีแรกน่ะได้มากระถางนึงแล้วเขาจะเป็นสีอย่างนี้เลยค่ะที่ยายได้มาเนี่ยทั้งกอเลยเป็นสีอย่างนี้ในใบนึงของเขานี่จะเป็น3สีเนาะดูแดงเข้มกระดูกเขียวแล้วก็วิ่งผ้าตามขอบเส้นกระดูกระหว่างใบเป็นสีออกเหลืองๆค่ะนี่คือความมหัศจรรย์ของสีสันบนใบไม้ค่ะเพื่อนๆที่ธรรมชาติแต่งแต้มออกมาเนี่ยค่ะแล้วก็นี่อีก1ต้นค่ะ
คือตาละแม่กูสุมาค่ะแล้วสีสันนะคะมาเต็มเลยค่ะถ้าเพื่อนๆมาเห็นด้วยตาจริงๆสดๆเนี่ยเขาจะสวยงามมากค่ะเป็นวาวของสีบนใบจะออกส่งประกายออกมาค่อนข้างจะเป็นสีทองๆสะท้อนแสงออกมาค่ะยายไม่แปลกใจเลยที่ยายเข้าวงการนี้มาแล้วออกยากนะคะความมีเสน่ห์ของเขาเนี่ยนะคะสวยงามมากลวดลายของใบเขายายให้เพื่อนๆดูนะคะเนี่ยดูให้ชัดเจนเต็มตาไปเลยค่ะเนี่ยความสวยของเขาค่ะมีความมันวาวสะท้อนแสงใช่ค่ะใบใหญ่นะคะเนี่ยเท่าใหญ่เท่ายาวนะคะดูเทียบกับมือยายเนี่ยแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ชมความสวยของเขากันเนาะข้างกันนี้จะเป็นหนุมานค่ะหนุมานบ้านยายมีอยู่ตัวเดียวนะคะเข้าเฝ้าตัวเดียวใบนี้เขาเริ่มมีหูแล้วค่ะเพื่อนๆเนี่ยใบที่เขาแตกออกมาใหม่เนี่ยเริ่มจะกัดสีกับลวดลายเต็มรูปแบบของเขาแล้วค่ะเขามีหูแล้วค่ะต้นเนี้ยเพื่อนๆเห็นไหมคะนั่นน่ะหูเขามาแล้วสีหวานเริ่มมาลวดลายของหนุมานสมบูรณ์แบบแล้วค่ะกรณีสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์และกดติดตามให้ยายบ้างนะคะสวัสดีค่ะ